สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพนเค้กเขมนิดสุดงงโดนม็อบบุกด่าหลังแฟนหนุ่มสารวัตรหมีออกมาโพสต์ให้กำลังใจตำรวจไทยเรียกได้ว่าเป็นอีกปรากฏการณ์ของเมืองไทยจากกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่มีแกนนำอย่างแน่ชัดของนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยกลุ่มม็อบขณะนี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วในกรุงเทพและต่างจังหวัดงานนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองไทยที่ประชาชนต่างออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพโดยหนึ่งในเป้าหมายหลักของกลุ่มผู้ชุมนุมคือเพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนั่นเองล่าสุดต้องบอกเลยว่าทางด้านของแพนเค้กเขมนิดนั้นงานเขาเต็มๆหลังแฟนหนุ่มสารวัตรหมีพันตำรวจตรีศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจตำรวจไทยที่ทำงานอย่างหนักซึ่งงานนี้ทางด้านชาวม็อบได้เข้ามาคอมเมนต์ให้สาวแพนเค้กนั้นออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอย่านิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ